เรามาทำเมนูหมูกรอบสูตรเร่งด่วนจากหม้อทอดไร้น้ำมันกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำหมู3ชั้น1กิโลกรัมของเราครับมาต้มในน้ำร้อนเลยครับเอาส่วนหนังหมูต้มลงไปนะครับเราจะต้มส่วนหนังหมูของเราไว้10นาทีนะครับต้มส่วนหนังนะครับครบ10นาทีครับให้เราพลิกด้านนะครับไปต้มส่วนเนื้อนะครับอีก5นาทีนะครับเพื่อนๆเราจะต้มหมู3ชั้นของเราเสร็จเรียบร้อยครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาจิ้มหนังหมูกันเลยครับใช้ส้อมจิ้มให้หนังเขาพุนเลยนะครับเมื่อเราใช้ส้อมแทงไปที่หนังหมูเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นำหนังหมูของเรานะครับแช่น้ำส้มสายชูเลยครับให้วางด้านส่วนของหนังหมูคว่ำลงไปนะครับในถาดแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปให้ท่วมหนังหมูเลยนะครับเราจะแช่หนังหมูของเรานะครับไว้ในน้ำส้มสายชู15นาทีนะครับเพื่อให้หนังหมูของเราอิ่มน้ำส้มสายชูเวลาเรานำเขาไปทอดนะครับเขาจะมีความฟูกรอบยิ่งขึ้นไปนะครับอีก15นาทีเจินครับเราก็แช่หมูของเราในน้ำส้มสายชูครบ15นาทีนะครับไปทำขั้นตอนการบั้งหนังหมูกันเลยครับก็จะบั้งเป็นแนวยาวเลยนะครับให้เราวางมีดลงไปนะครับเฉือนลงไปให้ลึกถึงชั้นไขมันของเขานะครับเมื่อเราบั้งหนังหมูเสร็จนะครับขั้นตอนนี้ให้เราโรยเกลือเพิ่มรสชาติให้กับหมูกรอบของเรานะครับเกลือป่น1ช้อนโต๊ะนะครับทาให้ทั่วหนังหมูของเราเลยนะครับเมื่อเราทาเกลือเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปทำหมูกรอบสูตรเร่งด่วนด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำหมูกรอบสูตรเร่งด่วนด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันโคโซลิกันเลยครับเพื่อนๆถ้าเป็นเตาใหม่แบบนี้นะครับให้เราเผาเตากันนะครับเพื่อไล่สารเคมีออกจากเตานะครับเดี๋ยวเรามาเผาเตากันเลยครับเผาเตานะครับให้เราตั้งไปอุณหภูมิ200องศานะครับเราจะใช้เวลาเผาเตาอยู่ที่10นาทีนะครับเดี๋ยวเราเผาเตากันก่อนนะครับเราก็เผาเตาครบ10นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำหมูกรอบสูตรเร่งด่วนกันเลยครับให้เราดึงหม้อของเราออกมาเลยครับใช้ข้างในเขาจะมีตะแกรงเหล็กนะครับสำหรับกรองน้ำมันนะครับให้เรานำแผ่นหมู3ชั้นของเราใส่ลงไปเลยครับเราจะทอดหมูกรอบของเรานะครับด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันโคโซลินะครับด้วยอุณหภูมิ200องศานะครับเราตั้งอุณหภูมิที่200องศาเลยครับกดสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็กดไปที่เพิ่มอุณหภูมินะครับเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง230องศาเลยนะครับตั้งเวลาไปที่30นาทีครับแล้วเราก็กดสตาร์ทเครื่องได้เลยครับสตาร์ทเครื่องหม้อทอดของเรานะครับเราจะทอดหมูกรอบของเราไว้30นาทีนะครับอีก30นาทีเจิญครับเพื่อนๆหมูกรอบของเราก็ทอดครบ30นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับกรอบฟูสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วครับเมนูหมูกรอบสูตรเร่งด่วนทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันโคโซลินะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนี่นะครับหมูกรอบของเรานะครับเดี๋ยวเราชิมกันเลยครับหมูกรอบของเรานะครับก็กรอบอร่อยนะครับสูตรนี้สูตรเร่งด่วนนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูอาหารยามว่างสามารถนำหมูกรอบนะครับไปทำได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดกะเพราหมูกรอบคณะหมูกรอบและเมนูต่างๆที่เกี่ยวกับหมูกรอบนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันโคโซลินะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันโคโซลิได้ที่ช้อปปี้นะครับเพื่อนๆช่วงนี้เขากำลังลดราคาอยู่นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้สูตรนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวรับทานหมูกรอบสูตรเร่งด่วนก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้